คดีสตรีแห่งขุนเขาที่แท้ศพนิรนามคือลำดวนศรีกัญญาเจ้าสาวชาวไทยปิดคดี15ปีปิดคดีลงอย่างสมบูรณ์สำหรับคดีสตรีแห่งขุนเขาเมื่อล่าสุดเว็บไซต์รายงานว่าตำรวจอังกฤษสามารถระบุตัวตนของศพหญิงสาวชาวเอเชียที่ถูกเรียกว่าสตรีแห่งขุนเขาหรือเจ้าสาวชาวไทยซึ่งร่างของเธอถูกพบอยู่ในอุทยานแห่งชาติยอร์กเชียร์เดลเมื่อ15ปีก่อนคือหญิงไทยชาวจังหวัดอุดรที่หายตัวไปจากกรณีที่มีการพบศพหญิงรายหนึ่งเมื่อปี2547ที่สหราชอาณาจักรโดยศพดังกล่าวถูกพบนอนเสียชีวิตอยู่ในภูเขาของอุทยานแห่งชาติยอร์กเชียร์เดลประเทศอังกฤษซึ่งต่อมาชาวท้องถิ่นได้เรียกหญิงสาวนิรนามคนดังกล่าวว่าสตรีแห่งขุนเขาเนื่องจากไม่มีใครทราบว่าเธอคือใครเพียงแต่สันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นสาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่าสุดเมื่อวันที่19มีนาคมตำรวจมณฑลยอร์กเชียร์ในสหราชอาณาจักรได้ออกมาเปิดเผยว่าศพนิรนามของหญิงสาวชาวเอเชียอายุประมาณ 30-35 ปีเสียชีวิตมาประมาณ3สัปดาห์โดยไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายพบหลักฐานอย่างเดียวคือแหวนทองที่สวมใส่อยู่นิ้วกลางด้านซ้ายซึ่งมีส่วนผสมของทองสูงเป็นที่นิยมของชาวเอเชียจนมีการสเก็ตภาพหน้าศพหญิงสาวนิรนามออกมาคือนางลำดวนศรีกัญญาหญิงไทยชาวจังหวัดอุดรที่หายตัวไปกว่า15ปีหลังจากเปรียบเทียบ DNA จากญาติคนไทยแล้วซึ่งปรากฏว่าตรงกันสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมานางสาวจุมศรีศรีกัญญาอายุ72ปีชาวตำบลบ้านธาตุอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีมารดาของนางลำดวนได้เขียนจดหมายขอความช่วยเหลือไปยังสมาคมเครือข่ายภาคีหญิงไทยในสหราชอาณาจักรเพื่อให้ช่วยติดตามหานางลำดวนหลังจากมีญาติที่อยู่ในประเทศอังกฤษพบรายงานข่าวการพบศพหญิงสาวนิรนามสตรีแห่งขุนเขาที่ผ่านไป15ปียังไม่รู้ว่าเป็นใครจากสำนักงานข่าว BBC ที่นั่นจึงสงสัยว่าสตรีแห่งขุนเขานั้นอาจจะเป็นลูกสาวของเธอที่หายตัวไปซึ่งต่อมาทางสมาคมได้ช่วยประสานงานระหว่างประเทศก่อนจะมีการเก็บตัวอย่าง DNA ของสมาชิกในครอบครัวของนางลำดวนในเมืองไทยหลายคนไปตรวจสอบทำให้ในที่สุดตำรวจอังกฤษสามารถระบุตัวตนได้แล้วว่าสตรีแห่งขุนเขาหรือเจ้าสาวชาวไทยคือนางลำดวนโดยยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่านางลำดวนได้ย้ายมาอยู่อาศัยกับสามีชาวฝรั่งที่ชื่อเดวิดอาร์มิเทจวัย55ปีที่ประเทศอังกฤษและมีลูกด้วยกัน2คนโดยระหว่างที่อยู่ที่นั่นเธอได้ทำงานในร้านอาหารไทยส่งเงินมาให้พ่อแม่ใช้เดือนละ 4-5,000 บาทซึ่งหลังๆนางลำดวนได้โทรศัพท์มาเล่าให้ที่บ้านฟังถูกสามีทำร้ายร่างกายประจำก่อนจะขาดการติดต่อไปในปี2547ทางนี้มีรายงานว่าผู้สื่อข่าวของเดอะซันสำนักงานข่าวอังกฤษได้เคยมีการตามแกะรอยไปที่บ้านของนายเดวิดซึ่งมาทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศไทยแต่มีการปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของนางลำดวนอีกทั้งตำรวจยังเคยมีการสอบสวนการเสียชีวิตของนางลำดวนในปี2550แต่ก็ไม่สามารถหาสาเหตุจากการเสียชีวิตได้ทำให้ในตอนนั้นเจ้าหน้าที่ที่ต้องฝังร่างเธอไว้โดยไม่มีการระบุชื่อไว้ที่หลุมศพอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า